ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสบายดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่เราเรียกขานกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับผมโรงเข้ารายการวันนี้เป็นบทเพลงที่เดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาจากฝั่งลาวเสียงขับร้องของ2ศิลปินคุณขวัญใจสายน้ำลึกฝ่ายชายและคุณกิ่งเสียงหวานฝ่ายหญิงขับร้องบทเพลงชื่อขุนลูนางอั้วเป็นการเกี่ยวพาราสีระหว่างตัวละครในตำนานของพี่น้องลุ่มน้ำโขงที่เล่าขานกันมาในฐานะของนิทานโศกนาฏกรรมนะครับแล้วก็มีการเอาไปตีความทั้งในด้านของกลอนลำไปจนถึงวรรณกรรมลายลักษณ์แล้วก็มีจิตรกรรมประติมากรรมที่เติบโตมาจากเรื่องราวของ
ขูลูหรือขุนลูนางอั้วนี้ด้วยเรื่องราวของขูลูนางอั้วนะครับผมอยากจะโยงกับวรรณกรรมเอกของโลกที่ท่านอาจจะรู้จักหรือผ่านตากันมาบ้างนั่นก็คือโรมิโอแอนด์จูเลียตละครทราเจดีละครโศกนาฏกรรมที่วิลเลียมเชกสเปียร์ได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี1595เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างตระกูลมอนตาชิวและตระกูลคาปูเลตในประเทศอิตาลีซึ่งลูกหลานของสองตระกูลนี้คือโรมิโอกับจูเลียตเขาข้ามพ้นพรมแดนของความขัดแย้งไปสู่ความรักแต่กลับมีอุปสรรคเพราะความบาดหมางที่สั่งสมกันมานานของทั้งมอนตาคิวทั้งคาปูเลตก็ส่งผลให้วาระสุดท้ายของทั้งสองคนต้องจากโลกนี้ไปโดยการฆ่าตัวตายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทราเจดี้ที่จับใจผู้คนเหลือเกินแล้วก็ถูกนำไปแสดงเป็นละครเวทีไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันเวอร์ชันรวมไปถึงภาพยนตร์ที่หลายท่านอาจจะรู้จักเว็บไซต์สตอรี่ที่มีการดัดแปลงเรื่องราวของโรมิโอจูเลียตกันก็ได้นะครับคราวนี้ข้ามมาที่โศกนาฏกรรมความรักของขูลูหรือขุนลูกับนางอั้วที่เป็นเรื่องเล่าในลุ่มน้ำโขงและวันนี้ครับอยากจะยกเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนให้กับเรื่องราวโรมิโอจูเลียตในฝั่งน้ำโขงซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งแล้วก็เล่ากันมาช้านานขนาดไหนนะครับมีการเล่ากันทั้งในฉบับของการเทศนาธรรมของพระคุณเจ้าไปจนถึงพวกหมอลำที่เอามาขับลำขับร้องกันแล้วก็มีเรื่องของจิตรกรรมประติมากรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขูลูนางอั้วกันด้วยโศกนาฏกรรมที่จะพูดถึงในวันนี้ผมเรียกเอางานบันทึกเสียงส่วนที่เป็นหมอลำทั้งหมอลำต้นฉบับไปจนถึงหมอลำประยุกต์แล้วก็เพลงลูกทุ่งอีสานนะฮะให้ท่านได้รับฟังนอกจากจะได้ฟังของฝั่งลาวในตอนต้นกันไปแล้วขอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการเล่าเรื่องราวของขุนลูหรือขูลูและนางอั้วที่เป็นฉบับย่นย่อต้องบอกว่าย่นย่อเพราะว่าเวลาเขาแสดงในหมอลำเหมือนจริงๆนี่ก็เป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็มีตัวละครที่แตกดอกออกช่อกันมามากมายเลยทีเดียวเอาแบบรวดเร็วก็คือมีสองนครนะฮะที่อยู่คู่กันมาก่อนแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนครนั้นหนึ่งคือกาสีมีเท้าพรหมสีและพระนางพิมพากาสีเป็นพระราชาพระราชินีมีทายาทคือขูลูนะซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องส่วนอีกนครหนึ่งชื่อกายนครมีเท้าปุตตราชและพระนางจันทราร่วมปกครองมีทายาทคือนางอั้วนะครับหรือบางฉบับเขาเรียกว่านางอั้วเขี้ยมความขัดแย้งนั้นเริ่มต้นจากตอนที่พระราชินีสองเมืองเกิดแพ้ท้องเนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะเสวยผลส้มแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งซึ่งมันบานปลายต่อมากลายเป็นสงครามแต่ว่าพอฝั่งของลูกทั้งสองเมืองเนี่ยเกิดมาพบกันด้วยความบังเอิญเนี่ยก็ love at first sight เกิดความรักใคร่บุพเพสันนิวาสทันทีพอเท้าขูลูกลับมาที่เมืองของตัวก็อยากจะได้นางอั้วเป็นมเหสีใจจะขาดลบเร้าให้พระบิดามารดาไปสู่ขอแต่ว่าพระนางจันทาเกิดความริษยาไม่ยอมยกให้แล้วก็บอกว่าเธอจะยกนางอั้วเนี่ยให้กับขุนลางกษัตริย์ของเมืองขอมภูเขาก่ำซึ่งเป็นเมืองเขมรป่าดงชนเผ่าที่ยังไม่เจริญนะครับนางอั้วเขี้ยมซึ่งได้ยินว่าจะต้องไปเป็นภรรยาขุนลางนั้นก็เกิดความเสียอกเสียใจมากเพราะว่าขุนลางเป็นพวกที่นอกรีดไม่มีศีลธรรมนะครับแล้วก็เ
การสู่ขอนั้นในที่สุดก็นำไปสู่เรื่องของการทำพิธีอย่างหนึ่งที่ในนิทานเขาเล่าถึงการเสี่ยงสายแนนหรือการไปดีลกับพระอินทร์บนสวงสวรรค์นะครับสายแนนคือสายรกที่ห่อหุ้มทารกตอนแรกเกิดเนี่ยพระอินทร์ซึ่งลงมาอย่างโลกมนุษย์ผ่านคนทรงก็บอกว่าทั้งสองคนคือทั้งเท้าขุนลูนะฮะแล้วก็นางอั้วเนี่ยนะครับมีชะตาชีวิตที่ผูกพันกันมานะครับแต่ว่าในตอนปลายของสายแนนแยกออกจากกันแปลว่าถึงจะเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ยืดต้องพลัดพรากกันในที่สุดนอกจากนี้พระอินทร์ก็ยังบอกอีกว่าท้าวขุนลูเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดพระนางจันทาเกิดความริษยาก็เลยเร่งรัดให้มีการอภิเษกสมรสระหว่างขุนลางกับนางอั้วในเร็ววันนางอั้วเสียใจมากก็เลยบอกให้ลูกน้องส่งข่าวไปถึงท้าวขุนลูให้มาหานางก่อนถึงช่วงพิธีอภิเษกสมรสและก็ได้พบกันที่อุทยานหลังจากนั้นก็ได้เสียเป็นของกันและกันนะครับพระนางจันทราพอทราบข่าวก็เลยมาพรากตัวนางไปดุด่าว่ากล่าวนางอั้วต่างๆนานาจนทำให้นางเสียใจมากขึ้นนางตัดสินใจผูกคอตายในห้องบรรทมก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสท้าวขุนลูเมื่อทราบว่านางอั้วผูกคอตายก็ฆ่าตัวตายตามโดยใช้มีดแทงตัวตายแล้วก็ขุนลางพอทราบข่าวในที่สุดก็ตกใจนะครับแล้วก็พอลงจากหลังช้างในขบวนขันหมากก็ถูกธรณีสูบลงสู่ขุมนรกในบัดดลเป็นอันว่าจบนิทานขุนลูนางอั้วต้องบอกว่าอาจจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเอามาเล่ากันแบบย่นย่อผมยกเวลาช่วงต่อไปนี้ครับให้หมอลำน้องกล้วยนะครับซึ่งเธอร้องลำที่เรียกว่าลำยาวนะครับจะเล่าเรื่องย้ำกันอีกทีว่าขุนลูนางอั้วดำเนินเรื่องราวอย่างไรเขาแต่งกลอนลำที่ค่อนข้างจะกระชับมากๆนะครับเขาชอบใจเลยเอามาเปิดในช่วงต่อไปนี้ครับรักนิรันดร์มันคงทำอดการบัดนี้ละนั้นฟังบทสอนบทสอนฟังก่อนอัวเคียมเป็นสาวงามยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเกินเข้าเผาพันอัวเคียมนั้นเกิดอยู่เมืองกายพระยาสีต้องทำแม่เทวีไทยตะวันโพไทยเท่ามรณะรสสัวตั้งแต่อัวอ่อนละยังน้อยอ่อนเยาเดี๋ยวนี้นั่งล่วงเข้า18ขวบปีปลายมีกับผู้ชายมามาต่างเมืองไหลล้นนั่งบ่อสนใจสำน้ำใสพอหน่อยมีแต่คอยถ้าสู้ถ้าสู้คุณลูกไอ้ผู้งามเท่านั้นเกิดอยู่กำอยู่กำเมืองใหญ่กาสีมีกับพญาเข้มทรงแม่กาสีซ้อนพระบิดรสูญสิ้นเธอนั่งว่าขามอละเนื้อขาสิ้นขาสิ้นบาเท่านั่งเงาคุณลูกพาพี่เจ้าพี่เจ้าเที่ยวท่องถามถึงบ้านเลื่องเลื่องในตาในตาเที่ยวหาแหล่งเศร้าหวังละสิเอานั่งเข้าใจส้มสมสู่พี่ขู่ลูกหักอัวไว้อายอ่อนหวานผู้อ่อนเอาตันตั้งต่อตามติดเลยสนิทสนมกันสนมกันระหว่างขู่ลูกตัวของนางน้องน้องนวลละอองอ้อยอินอำมลินทรงให้ทรงให้บ้านเฮาพบเห็นบ่ได้บินบ่าบ่าวเที่ยวลัดเลยสาบานลงคักสิหักกันโดยแท้บ่มีแว่เลิ่งเล
ินหาชมคนอื่นใจนั่นเด้อนั่นเด้อนั่นเด้อสีเอิญอยู่ยังหวังรวมหอมหอมฮอดความเหี่ยวหอมกินกระดังงามุดละสบาบ้านใครบ้านใครเปิดทางใครทางป่าดูดนั่งน้องอัวเอาพ่อบอกแม่ครูลู่เที่ยวมาแวบ่ให้แม่อ้วงประมาณได้4เดือนเที่ยวมาหาบ่เอื้อนลิ้นเล็งปานฝนแมวทะมนเที่ยวลาจอบกินปลาปิงบ่มานิ่งอลังหน้า2ลาสัตว์ซื้อบ่หินกันแต่ละมือปานได้1ปีถือว่าความฮักนี่ฮักนี่เป็นสิ่งอมตะถือสัจจาจริงจังจริงจังต่อกัน2กรรมแต่ว่ากรรมทําไว้ทําไว้บ่มีไผฮู้หอมฮู้หอมฮู้หอมไผเดหอมฮักไข่ฮักไข่อ้อยไว้ก็บ่ฟังบัดนี้หยุดพักยังพักยังฟังเบิ่งคุณล่างวังก่อนางมาของกำหมอนในมุงวังละสิจูงนั่งเข้าพักวันป่อนไข่คุณล่างคิดอยากได้อยากได้นางอัวแต่โดนขออำลานี้ตายจากไปด้วยหัวใจไม่วางคุณล่างมาขอแต่งคนใจมันเขาประจานกันทั่วลารักคู่ลูมาให้ปองคอยจ้องแต่ไม่มีความหมายถึงตายจะไม่เลื่อมเลือนกรรมเก่าของเรามาเยือนอ้วกำลังจะเคลื่อนจากบ้านเลือนน้องไปจำจากลาฟังเพลินเลยครับคูลูนางอั้วลำยาวโดยหมอลำน้องกล้วยนะครับก็เป็นการย่อความของนิทานโศกนาฏกรรมพื้นบ้านในลุ่มน้ำโขงที่ผมได้ปรารภว่ามีความละไม้คล้ายกันกับโรมิโอจูเลียตของวิลเลียมเชกสเปียร์จากลำสมัยใหม่อยากจะถอยหลังไปที่ลำในแบบของพื้นบ้านในสไตล์ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นสำเนียงพูดไทยเป็นการลำของคุณแม่ชบาภัยนามไหวเป็นอดีตนักร้องพูดไทยที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับมาฟังแหล่นิทานพื้นบ้านอีสานขูลูนางอั้วในรูปแบบของลำพูดไทยจากคุณแม่ชบาไพรนามไหวกันครับทีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสลำพุทไทยประยุกต์ขูลูนางอั้วโดยชบาไพรนามไหวเป็นหนึ่งในนักร้องลำพุทไทยที่เคยมีชื่อเสียงแล้วก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับจริงๆอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าแรงบันดาลใจที่ผมเลือกเอาประเด็นขูลูนางอั้วมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเกิดจากการสังเกตเห็นการคัฟเวอร์บทเพลงของราชินีลูกทุ่งอีสานที่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีนักร้องไม่ว่าจะเป็น
อาชีพหรือในฝั่งของสมัครเล่นนะครับเอาเพลงขูลูนางอั้วของจินตลาพูนราบมาร้องทั้งใน TikTok ทั้งใน YouTube จนกระทั่งอยู่ไม่ได้ครับต้องไปฟังต้นฉบับแล้วก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักของนางอั้วที่มีต่อเท้าขูลูที่คุณจินตลาเธอขับร้องเอาไว้บทเพลงนี้ออกเผยแพร่ใน YouTube เมื่อต้นเดือนมกราคม2566เป็นงานที่คุณทิพย์บดินทร์ทองศิลป์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและในฝั่งของการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีฝีมือของอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ดนตรีลูกทุ่งอีสานชื่อดังคนหนึ่งอยากให้เรามารับฟังต้นฉบับที่จินตลาพูนราบเธอขับร้องขูลูนางอั้วในช่วงต่อไปนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปศึกษาการคัฟเวอร์ของบรรดานักร้องอีกมากมายทั้งใน YouTube แล้วก็ผมเชื่อว่าบนเวทีหมอลำจริงๆไปจนถึงรถแห่เนี่ยนะครับขูลูนางอั้วจินตลาได้รับความนิยมแน่นอนมารับฟังกันครับขูลูนางอั้วจินตลาเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงขูลูนางอั้วเสียงขับร้องของจินตลาพูนราบดนตรีโดยสวัสดิ์สารคามออกเผยแพร่เมื่อต้นปี2566และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในโลกออนไลน์มีการเอาไปคัฟเวอร์กันใน TikTok ใน YouTube ไม่ใช่น้อยนะครับมีอีกฉบับหนึ่งที่เป็นนักร้องหญิงอีสานชื่อดังเหมือนกันแล้วก็งานของเธอก็ถูกเอาไปคัฟเวอร์ก่อนหน้าจินตลานะครับก็คือบทเพลงขูลูนางอั้วฉบับของคุณดอกฟ้าเพชรภูพานคนนี้เป็นนักร้องอาวุโสแล้วนะครับแล้วก็มีงานเพลงลูกทุ่งหมอลำที่ออกมาเผยแพร่ไม่ใช่น้อยเราจะมารับฟังเปรียบเทียบกันกับขูลูนางอั้วที่จินตลาเธอขับร้องไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคัฟเวอร์ดอกฟ้าเพชรภูพานต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกการตีความอย่างไรที่จะสะท้อนอารมณ์ของนางอั้วที่เธอขับร้องอยู่ในบทเพลงนี้รับฟังกันครับHop up.
ดอกฟ้าเพชรภูพานขับร้องบทเพลงขูลูนางอั้วระบายความรู้สึกคืนขมตรอมตรมใจของนางเอกในนิทานเรื่องนี้คือนางอั้วที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับขุนลางทั้งที่เธอรักกับขูลูมากกว่านะครับมีการนำขูลูนางอั้วไปแสดงในเวทีหมอลำประยุกต์กันมากมายรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือคณะหมอลำนามวิหกครับมีการนำขูลูนางอั้วไปสร้างเป็นลักษณะของมิวสิคัลโชว์นะครับก็คือพระเอกนางเอกนั้นก็รับบทเป็นขูลูนางอั้วโดยมีพวกตัวประกอบอื่นๆเดินเรื่องกันอย่างเรียกว่าหรูหรามากๆเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจผมไปค้นเจองานที่คุณนกพงศกรพระเอกของคณะหมอลำนามวิหกเขาขับร้องเกี่ยวกันกับแอนอรดีซึ่งรับบทเป็นนางอั้วนะครับก็อยากจะนำบางส่วนของขูลูนางอั้วเดอะมิวสิคัลของคณะหมอลำนามวิหกมาให้ท่านได้รับฟังจากเสียงขับร้องของนกพงศกรและแอนอรดีครับเป็นยังเฮ็ดคือจังมีเรื่องน่าใจไอ้จักสิปรึกษาไผบอกมาไว้ไว้สิให้ปรึกษาเว้าอีลีเด้อห้ามกลัวอัวสัญญาในใจนี้มีอยู่ว่าไอ้หักหัวจาอัวหาไอ้บอกไอ้อย่ามาตัวอัวบ่ซื้อบ่เคย
ตัวไผจักเพื่ออ้ายสิตัวอ้วกไปเพื่ออีหยังสาบานหน้าฟันให้ผู้ลูดอ้างหักตัวนางฝ่าลูกดินลมบ่ไม้เทมามขอหักตัวนางจนโลกกันลานว่าจังได้น้องตัวหักอ้ายบ่ตอบในจอมขวัญสองเฮาฮักกันหอมหน่อยได้ไหมโอ้ยจะบ้าละคักเนาะอะแก้มซ้ายดูนางอัวสัญญาหัวใจฟ้าดินมาทางจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออีหยังสาบานหน้าไฟให้ผู้ลูดตายหากตัวนางฝ่าลูกดินลมบ่ไม้เพมังขอหากกลัวนางจนโลกสลายว่าจังได๋น้องว่าหากอายบ่ตอบหน่อยจอมขวัญหากอายเขาลูกคือกันสองเฮาฮักกันหอมหน่อยได้ไหมสัญญาหัวใจฟ้าดินมาลายจะไม่เปลี่ยนแปลงวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสนกพงศกรและแอนอรดีจากคณะหมอลำนามวิหกร่วมกันขับร้องขูลูนางอั้ว The Musical เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเขานะครับงานจริงๆก็ยาวเป็นชั่วโมงเลยเหมือนกันจริงๆมีพระเอกนางเอกหมอลำอีกคู่หนึ่งนะครับที่ขับร้องช่วงของความโศกเศร้าความรู้สึกนึกคิดของตัวละครขูลูนางอั้วเอาไว้อย่างน่าสนใจฝ่ายชายนั่นคือคุณอนุชาราศีหรือเออนุชาในองค์การหมอลำฝ่ายหญิงคือนุ่นธิดาพรหรือชื่อจริงคือธิดาพรสายรักทั้งสองคนสังกัดอยู่ในค่ายวรกรมิวสิกนะครับเป็นบทเพลงที่อาจารย์การกระเวกได้ประพันธ์ขึ้นใช้ชื่อว่ากีดกันเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลนะครับการขับร้องนั้นจะออกในลักษณะของความโศกเศร้ารำพึงรำพันความทุกข์ของคู่รักขูลูนางอั้วที่ถูกกีดกันรับฟังครับบทเพลงกีดกันเออนุชานุ่นธิดาพรว่าคำเออ
นอมแก้มหอมหอมเคียงอ้ายคนดีหากว่าชาตินามีสิขอเกิดมาหักกันอีกครั้งบทเพลงกีดกันแรงบันดาลใจจากความรักของขูลูนางอั้วนิทานพื้นบ้านไทยลาวที่เล่าขานผ่านเสียงของเออนุชาราศีและนุ่นธิดาพรสายรักผมไปเจอขูลูนางอั้วอีกฉบับหนึ่งที่ถูกตีความในโลกสมัยใหม่น่าสนใจมากนะครับคราวนี้ไม่ใช่เจ้าชายเจ้าหญิงแล้วแต่ว่าเป็นผู้ใช้แรงงานที่มาเผชิญชีวิตในโลกของความขัดแย้งสมัยใหม่แล้วก็ยังยืนยันความรักกันอยู่แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆมาถาโถมอยู่ในชีวิตเป็นงานที่คุณภูศรีวิไลและคุณมดอุบลมณีขับร้องคู่กันไว้นะครับออกมาเผยแพร่ใน YouTube เมื่อปี2564พอมาสังเกตการขับร้องสังเกตถึงวิธีการเล่าเรื่องที่อยู่ในงานชิ้นนี้ผมไม่คิดว่านี่คือขูลูนางอั้วร่วมสมัยที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้กำลังใจกับการอยู่ร่วมกันในสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดาความรักของขูลูนางอั้วร่วมสมัยครับสัญญาว่าสิบ่ให้แพ้ลีลาวดีสิทุกข์สิยากสำใดน้องขอยืนเคียงข้างอยู่ตรงนี้ผ้ากินยังน้องก็บ่ฮิผ้าอยู่ใส่น้องก็สิอยู่นอนองลาน้ำตาของอ้ายคลอเบาดีใจที่เจ้าเลือกอ้ายเป็นคู่ทุก
ทุกอย่างเพื่อคนที่อ้ายหาให้ตายแทนยังใดเลยคนหูสิหักเจ้าคือเท้าคู่ลูกเพิ่นหักน้ำปูทั้งชีวิตน้องขอมอบให้อ้ายแม้ลมหายใจขอยกให้อ้ายบ้างเชื่อใจของอ้ายคำแพงจะทำให้ดีกับชีวิตผู้ความหักมันกินบ่ได้แต่น้องเต็มใจกินข้าวไปเกลือพอใจเอาไว้ซับเหงื่อเฮาสิเฮ็ดให้คงได้ดูนะใจของอ้ายคำแพงจะทำให้ดีกับชีวิตคู่ความหักมันกินบ่ได้แต่น้องเต็มใจกินข้าวไปเกลือพอใจเอาไว้ซับเหงื่อเฮาสิเฮ็ดให้คงได้ดูนะเพลงรักของคนหนุ่มสาวร่วมสมัยที่สืบทอดตำนานขูลูนางอั้วนิทานพื้นบ้านของลุ่มน้ำโขงขับร้องโดยภูศิวิไลและมดอุบลมณีวันนี้จะร่ำรากันด้วยขูลูนางอั้วในฉบับอีสานฟิวชั่นและพบกันใหม่ครับกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสกับผมอนันต์ณคงขอร่ำราทุกท่านไปก่อนสวัสดีนะครับฟังบรรยายเป็นเสียงเพลงที่บรรเลงเรื่องราวก้าวข้ามเป็นตำนานความหักอีกครั้งคู่นางอั้วคู่ลูนางอั้วคู่ลูนางอั้วคู่ลูนางอั้วสาว
าพักให้เจ้านั้นไปเตรียมโตดอกสาคอนดอกสาคอนดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์